วันนี้พี่เบนมาทำอะไรคะวันนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องอัดนะคะแถวอะไรนะสวนหลวงวะสวนหลวงเป็น cover เพลงหมอกกับอะไรนะไม่ใช่ฟันฟืดอะไรอ่ะเหรอโทษวันนี้อัดเพลงอะไรคะเพลงหมอกกับเพลงอะไรนะวันนี้แบบคนเคยรักพี่ซ้อมมาด้วยเนี่ยเหมือนมาอัดเลยไม่ได้ซ้อมเพราะไม่รู้ชื่อเพลงเดี๋ยววันนี้นะคะก็ไปดูบรรยากาศเบื้องหลังในการทำงานนะคะของเบนแล้วก็พี่ๆทีมงานนะคะมีพี่เอกกับพี่เต๋ามาดูแลมาอัดให้นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เนี่ยจะเพราะแล้วก็จะน่าฟังขนาดไหนตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงตรง okay. จะเสร็จกี่โมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2เพลงเบนจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงค่ะหนาวเมื่อกี้คือข้างนอกหนาวข้างในไม่เท่าไหร่ข้างในนี่คือมีไฟส่องตลอดเวลาคืออาจจะดำเพราะว่าอยู่วิญญาณโอเคเรามาฟังกันนะคะพร้อมครับดาวคนที่ฉันเคยรักที่เคยอีกแบบนึงยังไม่ได้ร้องให้ฟังเลยลองร้องให้แบบนึงเป็นยังไงอ่ะฉันมันไม่ดีตรงไหนมันไม่รวบอ่ะกินรวบอ๋อโอเคเข้าใจละไม่ดีตรงไหนใช่ใช่อันนี้พอดีใจเราอยากได้อย่างนี้มากกว่าไม่ลืมเนาะเดี๋ยวอันแรกขออัพเทคยาก่อนนะทำให้ฉันเอาแบบยืดๆใช่ป่ะพอป่ะมีขนมดับไปนิดเธอทำให้ฉันร้องเดี๋ยวอัพเทคยาวนะเบนโอเคอยากได้ฟิลไหนบอกหน่อยนะคะได้เดี๋ยวขอดูจากเทคยาวนี้ก่อนมาเช็คไปในตัวด้วยบ้างครับยังไงบ้างเป็นไงบ้างคะดีพี่เต๋าดีครับพี่เต๋าบอกว่าอัดไปหลับไป อารมณ์ได้อารมณ์มันได้อยู่แล้วก็เมื่อกี้เป็นเพลงแรกที่เรามาอัดกันใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงนึงถือว่าเร็วมากถามวันนี้ต้องมาอยู่ที่ห้องอัดของพี่1นะคะพี่1ครับพี่1สไตล์บัฟฟาโลค่ะใช่ค่ะพี่1มาช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะดูอยู่บ้างหรอให้กำลังใจให้กำลังใจด้วยเดินไปเดินมาให้พี่หนึ่งคอมเมนต์เป็นหน่อยดีกว่าจากคนนอกก็เคยฟังแต่ในซีดีอะไรเงี้ยไม่ได้ตามฟังเล่นสดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอเบนตัวจริงครับก็เฮ้ยสวยสวยเสียงสวยด้วยไม่ใช่ตัวสวยอย่างเดียวก็น้องก็ร้องนิ่งมากเขาร้องว่าฟีลลิ่งมาแบบคือใช่กับเพลงที่ทำมาเลยความเพี้ยนเนี้ยคงไม่มีเบนก็เรียงอารมณ์ตัวเองออกมาเป็นแบบแต่ละประโยคในเพลงครับยอดเยี่ยมเลยผมฟังทีแรกเฮ้ยร้องดีขนาดนี้เลยเหรอก็พอได้ดนตรีดีด้วยแล้วได้ทีมงานคุณภาพเป็นพี่เต่าพี่เอกมาด้วยก็ผมว่ายอดเยี่ยมเลยครับเบนขอบคุณตัวนี้ขอให้มีคนดูเยอะๆนะคะเพลงแดกคนเคยรักนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจุด